ครับวันนี้วันนี้ครับเราก็จะมารีวิวหนังสือคุยความจริง3ก๊กนะครับซึ่งปกติก็จะมีผมอยู่คนเดียวนะที่มารีวิวแต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยนะครับก็คือว่าจะมีน้องชายมาด้วยครับเพราะน้องชายได้อ่านจบแล้วผมก็ยังไม่อ่านยังไม่จบนะครับก็ให้น้องชายนั้นมารีวิวให้ฟังนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสำนักพิมพ์อะไรเนี่ยปันปัญญานะครับมูลค่าทั้งสิ้นก็395บาทต่อเล่มนะครับก็ผมซื้อมาก็ถูกกว่านั้นแหละเพราะผมซื้อออนไลน์นะครับผมก็มีอยู่2เล่มด้วยกันนะครับผมสำหรับคุยความจริง3ก๊กก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ3ก๊กในเวอร์ชั่นที่ไม่อิงนิยายนั่นเองครับผมก็หนาใช้ได้นะครับเล่ม1ก็จะมีความหนาน้อยกว่าเล่ม2นะถ้าผมจะไม่ผิดนะก็หนังสือเล่มนี้ครับก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะอันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับความรู้สึกผมขอถามคุณป้อมหน่อยนะครับซึ่งเป็นน้องชายของผมนะครับที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วก็ขออภัยที่โต๊ะมันรกนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นโต๊ะทำงานนะไว้ทำหลายอย่างนะครับอ้าวคุณป้อมคิดยังไงกับหนังสือเล่มนี้ครับคิดว่ามันพอรู้เรื่องไหมมันสนุกไหมคืออ่านรู้เรื่องแน่นอนครับส่วนเรื่องความสนุกนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่านักเขียนมันหยอดมุกมาตลอดใส่ทั้งเล่มหมายความว่าไงโดยเฉพาะเล่มสองนี่คือแบบถ้าคุณอาจจะคิดว่าเป็นสามก๊กฉบับอะไรนะไม่อิงนิยายแล้วมันจะรับไม่ได้หรือว่ามันดูน่าเบื่อไม่ครับแกเขียนแต่เขียนมุกใส่มาตลอดอ๋อก็คือว่าสามก๊กฉบับที่มันเป็นประวัติศาสตร์นี่เขาบอกว่าดูน่าเบื่อครับแต่ว่าเล่มนี้นี่คือนักเขียนนี่เขาใส่มุกเข้าไปด้วยนะครับที่เพิ่มสร้างความอรรถรสในการอ่านนะครับซึ่งก็หนังสือเล่มนี้ครับถ้าถามหน่อยว่าไอความจริง3ก๊กเนี่ยความจริงที่เขาแบบไม่อิงนิยายเนี่ยมันพอรับได้ไหมมันเปิดเผยไหมหรือว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาเขียนมาเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนครับผมก็ไม่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจริง3ก๊กเรื่องอื่นมากมายนะแต่ผมก็เชื่อได้เลยว่าที่เขียนอยู่นี้นั่นแหละน่าจะมีความจริงอยู่ครับแต่ที่คุณต้องระวังนิดนึงก็คือในเล่มนี้น่ะนักเขียนจะใส่ความรู้สึกตัวเองเข้าไปค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอ๋อก็คือแบบนักเขียนไม่ชอบใครก็จะเขียนด่าอะไรประมาณนี้เหรอก็ประมาณนั้นครับแต่แกก็ไม่ได้ด่าแบบโจงๆครับแกด่าแบบแกคิดว่าแกควรด่าแกแล้วผมลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ในเรื่องนี้ครับอ้าวลองพูดถึงสมรภูมิเซ็กเพ็กดิมันมีอะไรต่างจากในนิยายไหมในความเป็นจริงมันเป็นยังไงครับลองเล่าให้ฟังดิสมรภูมิเซ็กเพ็กนี่คือไอ้ที่ไปโจโฉยกทัพไปเป็นล้านอ่ะอ๋อที่ผาแดงน่ะลองเล่าดิในหนังสือในคุยความจริงนี่มันเขียนประมาณไหนเรื่องจริงมันเป็นยังไงอ่ะลองเล่าหน่อยครับอย่างแรกเลยคือผมก็จำไม่ค่อยได้นะเพราะอ่านนานมาแล้วแต่ที่แน่นอนเลยก็คือเหตุการณ์นี้น่ะขงเป้งแทบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยครับอ๋อก็คือขงเป้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมแต่ว่าโอ้แต่ว่าในนิยายขงเป้งก็เกี่ยวข้องเยอะนะทั้งวางแผนอะไรนู่นนี่นั่นแต่ไอ้นี่คือขงเป้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วบทบาทของขงเป้งเป็นไงในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะพวกขงเป้งเนี่ยถ้าเอาตามที่เขาเขียนมาเนี่ยขงเป้งแทบจะไม่ต่างจากคุณซื้อทั่วไปเนี่ยเลยอ๋อก็คือเหมือนที่ปรึกษาทั่วไปใช่ไหมแต่ไม่ได้มีความสามารถแบบโหดๆ อะไรประมาณนั้นเออแต่ตำแหน่งแกในใหญ่จริงๆแหละแต่ตำแหน่งใหญ่เฉยอ๋อนั่นไอ้ลองยกมาอีกสักตัวอย่างนึงดิแบบกรณีที่แบบว่าเอ้ยนิยายมันเป็นอีกแบบนึงแล้วก็สักในความเป็นจริงมันเป็นอีกแบบนึงลองยกมาสักเหตุการณ์นึงดิครับจะพูดยังไงดีล่ะคือก็อ่านงานมาแล้วนะเอาล่ะไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็หนังสือเล่มหนึ่งนี่คือแบบไม่ได้แค่เริ่มต้นด้วยสามก๊กแบบตอนกบฏโจรโผ้าเหลืองแบบในนิยายนะครับเขาเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเลยอ๋อก็คือในเล่มหนึ่งอันนี้มันเริ่มตั้งแต่เล่าเรื่องตั้งแต่สมัยก่อตั้งราชวงศ์เลยใช่ไหมแบบปูพื้นฐานมาก่อนนะปูพื้นฐานมาก่อนแล้วเล่มสองนี่คือเล่มสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับก็ยาวไปจนถึงราชวงศ์จิ้นหลังจากที่
อะไรนะอ๋อก็ยาวไปจนถึงหลังจากที่ลูกของซูมาเอ้ยหลานของซูมาอี้ขึ้นครองราชแล้วก็ยาวไปถึงราชสุดราชวงศ์เลยใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแหละครับอ๋อก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะครับก็ใครอยากจะดูสามก๊กฉบับไม่ใช่นิยายนะครับก็ไปหาซื้อมาอ่านได้ครับจงบอกข้อดีข้อเสียของหนังสือเล่มนี้มาสักหน่อยดิในความคิดของป้อมข้อเสียเหรอยังไงดีล่ะก็ได้พูดไปแล้วคือนักเขียนแกค่อนข้างจะใส่ความคิดเห็นตัวเองเข้าไปค่อนข้างจะเยอะอันนี้ไม่อันนี้คงไม่ใช่แค่ไอ้ครับนั่นสามก๊กฉบับอันนั้นน่ะมั้งคงไม่ใช่แค่สามก๊กฉบับเรื่องจริงอ่ะมันสามก๊กฉบับนิยายมันก็แบบมีบางฉบับที่มันใส่ความคิดเห็นของผู้แปลลงไปมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็คนไม่ชอบงานเขียนของแกเยอะอยู่อืมใช่อันนี้ไอ้แกเขียนเรื่องอะไรบ้างไอ้คนเขียนใครเนี่ยอ๋อแกยังมีงานเขียนแบบอื่นๆครับเกี่ยวกับสามก๊กนี่แหละแต่แบบอีกแบบหนึ่งของแกนี่คือจะเจาะไปที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งไปเลยอ๋อเล่าสาร5แล้วเปรียบเทียบไอ้หนังสือเล่มนี้ครับกับไอ้จดหมายเหตุหนังสือที่เกี่ยวกับสามก๊กที่เป็นฉบับเรื่องจริงฉบับอื่นๆคิดว่าไงบ้างครับอ๋อเล่มนี้คือพูดตามตรงเลยคือแน่นทุกอย่างครับอ๋ออันนี้คือแน่นเลยแน่นสาระแน่นมุกแน่นเกร็ดอ๋อก็คือว่าหนังสือเล่มนี้นะครับแน่นทุกอย่างนะครับใช้สำนวนที่อ่านสนุกนะครับแต่ก็ผมอาจจะน้องผมอาจจะอ่านสนุกนะแต่บางคนอาจจะไม่สนุกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นเก็บความรู้ไปก็ไปซื้อกันได้ครับที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ก็ได้นะราคา395 บาทนะครับก็อันนี้จริงซื้อตอนผมซื้อมามันก็ไม่ถึง395หรอกเพราะผมซื้อผ่านเน็ตนะครับก็ประมาณ350 บาทนะครับก็ใครอยากซื้อมาอ่านก็ไปซื้อมาอ่านได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคุณภาพกระดาษนิดนึงนี่เริ่มต้นมันก็จะเป็นชื่อบุคคลใน3ก๊กนะครับกระดาษก็ใช้ได้ครับอ่านแล้วปวดตายไหมกระดาษเล่มนี้ป้อมปวดตาไหมคือถ้าปวดตาจากตอนอ่านก็ไม่ปวดตาหรอกแต่ก็ยังว่าแล้วว่าถ้าใครไม่ถนัดอ่านแบบนี้ก็อ่านไปก็อาจจะง่วงนิดหน่อยอ๋อโอเคเอาล่ะมาเกณฑ์การให้คะแนนหนังสือเล่มนี้ครับเกณฑ์การให้คะแนนของผมนะครับจะมีหลักเกณฑ์เดียวก็คือว่าความสนุกอ่านต่อเนื่องได้ขนาดไหนก็คือว่าคุณอ่านปุ๊บเนี่ยคุณติดขนาดไหนมันมีช่วงน่าเบื่อไหมหรือว่าอ่านรวดเดียวแบบอ่านติดงอมแงมอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะให้คะแนนมาครับหลักเกณฑ์ตามที่ผมบอกไปถ้าหากว่าอ่านเป็นครั้งแรกเลยก็คือให้8เลยครับอ่านครั้งแรกให้8นะครับอ้าวแล้วทำไมแล้วอ่านครั้งที่2อีกรอบมันเป็นไรเพราะว่าตอนผมกลับไปอ่านอีกรอบปุ๊บมันจะรู้สึกแบบเหมือนเราดูสปอยหนักไปแล้วนะครั้งที่2ก็เลยอาจจะดูไม่ตื่นเต้นหวือหวาเท่าครั้งแรกอันนี้ก็เนื้อหาแน่นนะครับก็คุณป้อมคิดว่ามันต่างจากนิยายประมาณไหนก็ต่างจากฉบับนิยายประมาณไหนเยอะพอควรไหมหรือว่าสัก 70% ไม่เห็นเขาบอกว่าไอ้สามก๊กฉบับนิยายน่ะเรื่องจริง70เรื่องแต่ง30บางคนก็บอกเรื่องแต่ง30เรื่องจริง70หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้เข้าไปเนี่ยคุณป้อมคิดว่าความเห็นประมาณเท่าไหร่ครับถ้าให้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็วัดไม่ได้หรอกเพราะขนาดนิยายเองก็ยังลืมไปแล้วอ๋อโอเคครับโอเคไม่ว่ากันนะก็คุณป้อมนะครับบอกว่าถ้าแอบอ่านครั้งแรกก็ได้8เต็ม10นะครับถ้าเกิดจิบมาอ่านครั้งต่อไปก็เหมือนกับสปอยไปแล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครอ่านแล้วจบแล้วรู้สึกว่าเบื่อพอแล้วก็ขายต่อมือ2ได้นะครับตลาดมือ2ก็ใหญ่พอสมควรนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวขอบอกชื่อผู้แต่งนิดนึงครับเขาใช้นามปากกาว่าเล่าซาน5นะครับเล่าชวนหัวไม่ใช่หรอครับอ๋อเล่าชวนหัวเหรอไอ้นี่มันเขียนไอ้นี่มันเขียนเป็นอ๋ออาสระอาเนี่ยเดี๋ยวถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เล่าชวนหัวอ้าวใช่ครับเล่าชวนหัวนะครับไม่ใช่เล่าซาน5นะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ผมอ่านผิดนะครับมันเขียนด้วยตัวอักษรก็ถือว่าจดแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ3ก๊กมันก็จะเขียนบอกยุคสมัยไว้เลยนะปีคศนู่นนี่นั่นนะครับก็ไปอ่านได้นะครับสำหรับ3ก๊กคุยความจริง3ก๊กของเล่าชวนหัวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์เผื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ